แย่แล้วเหรอนะคุณครูคะคุณเนี่ยจะใช้พลังของคุณอย่างนั้นเหรอครับจริงๆแล้วฉันเนี่ยสามารถเรียกวาริมาจากในระยะประมาณนี้ได้เลยนะเฮ้นี่คืออัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่ฉันเนี่ยเคยได้ยินมาสินะคะแต่ถ้าสมมติว่าเขามาถึงที่นี่จากที่แคปถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยไม่สามารถติดต่อเขาได้แล้วก็พวกเราเนี่ยคงจะต้องหาแผนอื่นแล้วล่ะมาอัศวินศิษย์เรื่องนั้นเนี่ยไม่จำเป็นหรอกค่ะโอ้ชาดอนสวยเหลือเกินเมื่อกี้คือออโบธนูออโบอย่างนั้นเหรอตรงจังหวะพอดีเลยค่ะชาลอนเรามาจบทำให้เรื่องนี้จบกันเถอะปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเลยค่ะเมโดซังช้าไปค่ะเซเวอร์ดิงเชงโอ้นั่นธนูโมนัททับว้าวสมก็เป็นเมโดซังจริงสุดยอดประทับใจแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะอลิซ่าเทคนิคเมื่อกี้มันทิโอชินิมาดาชิสเกนซูนาเกไฮวะหัวหน้าทิโอครับคุณเนี่ยสัมผัสตัวอื่นได้อีกหรือเปล่าเอ่ย完全になくなりましたもう一安心かとไม่มีอะไรแล้วล่ะค่ะพวกเราเนี่ยสบายใจได้แล้วล่ะสวัสดีอลิซ่านั่นていうかยังไงดีล่ะやっぱりมาคิอัสとグルになって狙っていただろうเธอกับมาคิอัสเนี่ยคงจะวางแผนเรื่องแบบนี้ทั้งหมดเลยใช่ป่ะล่ะรู้หรือเปล่าฉันเนี่ยคิดมาตั้งนานแล้วล่ะว่าฉันเนี่ยจะพูดอะไรกับนายดีพอเวลาฉันได้เจอนายเนี่ยแต่พอเวลาเจอหน้านายแล้วเนี่ยฉันเนี่ยลืมไปหมดเลยล่ะอ๋อเหรอไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี่ยก็1ปีมาแล้วสินะที่พวกเราเนี่ยไม่ได้เห็นหน้าต่อหน้ากันเนี่ยเธอเนี่ยสวยขึ้นเยอะเลยนะเมื่อกี้แป๊บหนึ่งเนี่ยฉันเนี่ยจำเธอไม่ได้เลยล่ะฮานาตะโนะฮอกะซะนายก็เหมือนกันนั่นแหละแต่พอเวลาได้ยินเสียงของนายแล้วเนี่ยมันทำให้ฉันเนี่ยเข้าใจเป็นอย่างดีเลยล่ะฮานาตะกะวะตะชิโนะวะตะชิตะชิโนะไทเซทโนะฮิโตะดะเตะว่านายเนี่ยสำคัญต่อพวกเรามากแค่ไหนไม่ได้เจอกันนานเลยนะซีนแล้วก็ยินดีกับการจบการศึกษาด้วยนะขอบคุณนะอลิซ่านี่มันบรรยากาศอะไรคะเนี่ย เธอด้วยอย่างนั้นเหรอครับถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะเป็นคลาส7เก่าก็เถอะแต่ว่าไอ้ในสถานการณ์นี้มันฉันเนี่ยก็เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มของพวกเธอมาก่อนแต่พวกเธอเนี่ยดูจู่จี่กันเยอะเกินไปหรือเปล่าเอ่ยนี่เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเธอเนี่ยหวยหาแล้วก็รอเวลานี้เป็นมานานแล้วล่ะค่ะก็ถ้าสมมติพวกเขาเนี่ยจูบกันสักที2ทีแล้วก็อย่าตกใจซะนะคะไม่ทำอย่างนั้นหรอกแม่ชาลอนเลยเยี่ยมเลย
เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วหลังจากนั้นทีโอเนี่ยก็ได้รีสตาร์ทเทอร์มินอลโดยที่ไม่มีใครเนี่ยมาขัดจังหวะอีกต่อไปและไอ้พวกพาร์ทในการซ่อมแซมที่อดิซ่าเนี่ยได้เอามากับเธอด้วยก็ได้ถูกแลกเปรียบเพื่อความมั่นใจไม่ต้องคิดมากอลิซ่าเนี่ยและคลาส7เนี่ยก็ได้ไปที่เขตตัวสถานีแล้วก็ได้พูดคุยกันและพวกเขาเนี่ยก็ได้กลับไปที่แคมป์ของฟิวเอ็กไซกับทีโอและอลิซาพร้อมทีโอและอลิซาดีกว่า11โมงเช้าอันนี้มันรถไฟซ่อมแซมของไลฟ์ฟอร์ดนี่ว่ะอ้าวแล้วทำไมมันลากรถไฟอ่ะอันนี อ๋อเอาเสบียงมาให้เหรอหรือว่าอะไรเนี่ยจริงเหรอคะฉันเนี่ยก็ได้ยินว่ามันมีรถซ่อมแซมกำลังจะมาแต่ว่าฉันเนี่ยได้เอาอุปกรณ์ที่เธอเนี่ยได้บอกพวกเรามาให้แล้วล่ะเธอคือทีต้าซังสินะดีใจที่ได้เจอกันนะทางนี้ก็เหมือนกันค่ะฉันเนี่ยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องอลิซาซังจากเกวนซังมาเยอะแล้วล่ะค่ะเฮ้จริงเหรอก็มาสเตอร์กวินเนี่ยแล้วก็ศาสตราจารย์รัสเซลเนี่ยรู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะค่ะก็พอเวลาเขาเนี่ยเดินทางรอบๆทวีปทีไรเขาเนี่ยก็จะต้องไปหยุดที่รีเบลเพื่อไปพูดคุยกับเขาทุกที่นะคะอ๋อเหรอก็ในเมื่อพวกเราเนี่ยเป็นหลานของพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยพวกเราเนี่ยมาเป็นเพื่อนกันเถอะค่ะค่ะเป็นสายเดียวกันได้สายเทคเหมือนกันสุดยอดทีโอสเกะお疲れさんだったな。ティオスケや。คือティオスケだ。มันคือการรวมกันของคําว่าティオกับชิบิสเกะ。ชิบิสเกะคือตัวเล็กตัวน้อยนั่นเองนะ。ก็คือกลายเป็นティオスケ。ティオスケทําได้ดีมากแน่。5ヶ月ぶりか。俺たちも5ヶ月5เดือนใช่มั้ยก็มันก็5เดือนมาแล้วนะที่ได้เจอกันเนี่ย。พวกเราเนี่ยมากอดกันสักหน่อยเปล่าเอ่ย。ランディさんも元気そうで何よりです。ランディさんね、でもじゃあ、สบายดีนะคะ。ミレイユさんに悪いので、ハグは遠慮しておきますね。だわ、ちゃんね、ไม่อยากให้ミレイユเนี่ยโกรธ。เพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไม่กอดคุณแล้วกันนะคะ。いや、あいつとはそこまでの関係じゃ。いや、ぽ、ฉันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเธอแบบนั้นซะหน่อย。แต่。เอ้ดูเหมือนว่าพวกเราทั้งสองคนเนี่ยจะไม่อยู่ในสถานการณ์ดีกันมากขนาดนั้นแต่คลาสเซตและทุกๆคนในโรงเรียนทอสาขา2เนี่ยดูเหมือนจะไม่ใช่คนแย่นะคะและผู้ชายคนนั้นที่ลอยเนี่ยได้สู้ด้วยก็ด้วยค่ะพวกเราเนี่ยจะเชื่อใจเขาได้เลยแหละเทโกะโนชิซัตสึดัมคินะคไซคูกิมะทาดายอิฮาจิเมเตะยามารุมีทั้งพวกคริปติดเนี่ยอยู่ดีๆก็ได้โผล่มาแล้วก็ยังมีทีมตรวจสอบเนี่ยที่จะต้องที่พวกเราต้องจัดการเนี่ยมันมีอะไรน่าสงสัยเยอะแยะไปหมดเลยแหละนันโตกะโคโนโจคิโอดะไคซึรุคิคคาเกะนินัตเตะคุเรรุโตทัสการุนดะนะก็ถ้าสมมุติว่า
ขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่สามารถตัดผ่านทุกๆสิ่งทุกอย่างที่นอนลำบากเนี่ยออกไปให้หมดเนี่ยมันก็จะดีมากแล้วเนี่ยไม่มันต้องเป็นการรวมตัวของตัวเอกจากหลายๆภาคเว้ยเอเทลโคสติล3กับ4เนี่ย คือมันบิ้วออกมาเป็นอย่างนี้แล้วอะมันบิ้วโดยการแบบเอาตัวละครจาก Tale in the Sky เอาโนคิซากิซีโร่โนคิซากิแล้วก็เอาหลายๆภาคมารวมกันเนี่ยนั่นหมายความว่าคือมันเป็นตั้งแต่ภาค3นี้เป็นต้นไปเนี่ยอาจจะเป็นการรวมหัวรวมมือกันทำงานในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดในเอเดโบเนียด้วยการร่วมมือจากประเทศต่างๆตัวละครที่พวกเรารู้จักทั้งหลายจากในแต่ละประเทศจากเกมที่ผ่านมานั่นเองนะถือว่าแบบเป็นแฟนเซอร์วิสที่ดีมากๆนะถ้าสมมติคุณเคยเล่นภาคเก่าๆมาก่อนแบบอ้านี่มันตัวละครที่กูรู้จักนี่มันตัวละครที่กูอวยนี่มันทีตาลัสเซลอะไรแบบนี้มาเรามาต่อโทวากันต่อเลยเฮ้อลิซาจังเธอเนี่ยสวยขึ้นเยอะเลยนะจ๊ะโทวะก็น่ารักไม่เปลี่ยนแปลงกันเลยดีใจที่ได้เจอกันอีกนะคะโทวะเซนไปเซนวะเซนไปเรียกเซนไปใช่ไหมน่าจะเซนไปแหละดูบอกว่าคุณกับดีเนี่ยจะลำบากกันน่าดูเลยนะคะกับงานเนี่ยจ้ะและฉันมั่นใจว่าทุกคนจากในคลาสเด็กเก่าก็เป็นเหมือนกันนะจ๊ะแต่ทั้งเธอกับมาคิอัสเนี่ยมาที่ครอสเบลด้วยกันใช่ไหมล่ะเดี๋ยวผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับฉันเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเก็บไว้มันเป็นความลับหรือว่าอะไรหรอกนะความจริงแล้วฉันเนี่ยวางแผนที่จะเอาอุปกรณ์ใหม่ๆเนี่ยมาให้โรงเรียนสาขา2แต่ว่าฉันเนี่ยก็มาที่นี่เพราะว่ามูลนิธิเนี่ยมีงานให้ฉันด้วยเช่นเดียวกันแล้วนะถึงแม้ว่าคุณหญิงเนี่ยจะพูดอย่างนั้นก็ตามนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยก็อุตส่าห์ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อจะทำให้ตารางงานของคุณว่างไม่ใช่หรอคะและเธอเนี่ยก็บอกละเอียดยิบเลยนะเกี่ยวกับเรื่องวันที่แล้วก็อะไรต่างๆนะและพอด้วยเหตุผลนั้นฉันเลยสามารถไปที่ Geofont ได้หลังจากที่ฉันเนี่ยทิ้งข้อความไว้ที่ตึก Lineford นะนี่พวกเธอ ดูนายซีรีนนายเนี่ยเหมือนกับคู่หูของฉันเลยนะนายเนี่ยโคตรโชคดีมันไม่แฟร์เลยวะ จริงๆแล้วมันก็จริงแล้วนะตอนแรกลอร่าสั่งแล้วก็ฟรีสั่งแล้วก็มาตอนนี้ก็ดูบอกว่าเขาเนี่ยจะมีปัญหากับเรื่องผู้หญิงบ่อยครั้งนะครับ แต่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนครับเกี่ยวกับเรื่อง Magic Night ที่พวกเราได้เจอเมื่อกี้โอ้ใช่นั่นคือสิ่งที่พวกเรากำลังพูดกันอยู่นี่นะก็การพูดคุยเนี่ยมันก็ได้ออกนอกเรื่องไปหน่อยแต่แล้วทำไมตัวแบบนั้นเนี่ยมันถึงได้โผล่มาหรอคะฉันได้ยินมาว่าคริปติดเนี่ยมันได้โผล่มาในครอสเบลมาก่อนแล้วเนี่ยแต่เมจิกไนท์เนี่ยไม่เคยโผล่มาเลยใช่ไหมล่ะก็ฉันเนี่ยไม่เคยเจอมันมาก่อนในระหว่างที่ฉันเนี่ยทำงานให้กับหน่วย SSS แล้วเนี่ยและทาง Razor Guild ก็ได้เช่นเดียวกันนะบางทีน่าเป็นห่วงไงก็ไม่รู้ฮะไอ้สัตว์ประหลาดที่มันอยู่เฉพาะในเอริโบเนียเนี่ยมันได้โผล่มาในต่างสถานที่ด้วยฉันเนี่ยไม่เคยได้ฉันเนี่ยไม่นึกเลยนะคะว่าพวกเราเนี่ยจะมาเจอสถานการณ์ในที่แบบนี้เนี่ยแล้วเธอเนี่ยได้บอกกลุ่มอื่นเกี่ยวกับเรื่องเมจิกไนท์หรือเปล่าพวกเราเนี่ยได้บอกท่านกัปตันเจเนอรัลแล้วก็กองทัพหลวงที่อยู่ในพื้นที่แล้วล่ะดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยกำลังยุ่งกับไอ้ทีมตรวจตาที่กำลังจะมานะจ๊ะทีมตรวจตาอย่างนั้นหรอพวกเขาเนี่ยกำลังจะมาบ่ายนี้สินะคะใช่แล้วเหรอเนี่ยไมเคิลเนี่ยกำลังติดต่อกับพวกเขาอยู่เนี่ยและฉันมั่นใจว่า IMP เนี่ยก็น่าจะยุ่งกันอยู่ด้วยแล้วเนี่ยอย่างนี้นี่เองสินะครับเอาล่ะตอนนี้ผมเนี่ยเริ่มเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคริปติดด้วยแล้วล่ะในการที่สับประหลาดนั้นเนี่ยอยู่ดีโผล่มาฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยควรจะไปสำรวจใน2สถานที่ที่มันอยู่ในรีเควสค่ะตรงบริเวณทะเลสาบอาร์มและตรงหนองน้ำที่อยู่ที่ไทเวย์ทางด้านตะวันออกเมื่อ2ปีที่แล้วคริปติดที่ดูคล้ายๆเต่าแล้วก็อีกอันนึงที่มันดูคล้ายๆกับพืชกินคนเนี่ยได้โผล่มาแต่ว่าไอ้ตัวพวกนั้นเนี่ย SSS เนี่ยได้จัดการมันไปแล้วใช่ไหมล่ะครับใช่แล้วค่ะแต่มันมีข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณเนี่ยอาจจะรู้สึกเป็นห่วงกับมันนิดหน่อยนะคะมันเกี่ยวกับ
คลิปติดที่ลอยและคนอื่นเนี่ยได้จัดการมันในถนนบนภูเขาเมื่อวันก่อนนะคะดูเหมือนว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับฮิปโปโปเตมัสขนาดใหญ่ค่ะ อะไรนะไม่ใช่ว่านั่นเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกับที่พวกเราเนี่ยจัดการเมื่อ2ปีที่แล้วไอ้ที่มันดูคล้ายๆกับมังกรอ้วนๆตัวใหญ่ๆนะเดี๋ยวก่อนสินั่นมันใช่มันคือคลิปติดอาจจะเป็นไอ้คลิปติดตัวเดียวกันที่เราเจอไอ้คลิปติดที่คล้ายฮิปโปโปเตมัสที่คือไอ้ตัวที่เราเจอในฐานทัพไงเออไอ้ตัวนั้นต้องเป็นไอ้คลิปติดตัวนั้นแน่ๆเลยว่ะไอ้เหี้ยมันแสดงว่ามันเป็นตัวเดียวกันที่มันโผล่มาอีกครั้งหรอหรือว่ายังไงวะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องรายงานที่พวกนายเนี่ยกล่าวมานะนะมันมีข้ออื่นข้อมูลอื่นด้วยมันมีข้อมูลอื่นด้วยอย่างนั้นหรอคะคุณกำลังพูดถึงช่วงสงครามในประเทศหรอคะใช่มันคือไอ้ตัวนี้เลยอ่ะมันคือตัวเดียวกันเลยคลิปติดนั้นเนี่ยมันได้โผล่มาอยู่ในซากปรักหักพังของแกะของฐานทัพกอริเลียนั่นมันคือฮิปโปโปเตมัสขนาดใหญ่เลยแหละตัวนั้นเนี่ยนี่นี่เองสินะคะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ฉันเนี่ยออกจากเคอร์เดเจียสตอนนั้นสินะคะก็มันไม่มีทางที่พวกเราจะรู้ได้หรอกว่ามันเป็นประเภทเดียวกันแต่มันมีอะไรผิดปกติแฮะใช่แล้วล่ะค่ะฉันเนี่ยอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะคุณครูคะพวกเราเนี่ยจะยืนเฉยๆอยู่แบบนี้ไม่ได้นะคะพวกเราเนี่ยควรจะออกตัวกันได้แล้วแล้วพวกเราเนี่ยต้องเริ่มสำรวจบริเวณรอบๆนะครับงั้นพวกเราเนี่ยมาเริ่มจากถนนทางด้านข้างกันก่อนเถอะค่ะฟังดูดีเพราะว่าครับพวกเราเนี่ยอาจจะจำเป็นที่จะต้องเรียกบริมาสำหรับเรื่องนี้นะครับเข้าใจแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะบอกให้ท่านเมเจอร์ไมเคิลเนี่ยรู้แล้วนะนี่พวกเธอฉันเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำหน่อยนึงแน่แนะนำหรอคะก่อนอื่นฉันเนี่ยเอาอะไรบางอย่างให้พวกเธอเนี่ยมาใช้ได้เลยนะเอาเป็นว่ามากับฉันก่อนที่พวกเธอเนี่ยจะออกตัวกันไปนะฉันเนี่ยใส่มันเข้าไปในรถซ่อมแซมแล้วนะโอเคอลิซ่ามีของขวัญอะไรให้พวกเราวะว้าวนี่มันรถที่มาพร้อมไซคาร์สุดยอดน่าจะเป็นมอไซค์โมเดลกว่าใหม่กว่าที่พวกเราเคยใช้กันมาก่อนหน้านี้นะนี่อะไรหรอคะมันคือม้าเหล็กไม่สิเดี๋ยวบอกว่าจะเป็นยานพาหนะออโบที่ถูกทำให้มันเล็กลงค่ะใช่แล้วแหละนี่คือออโบบิ๊กแล้วเนี่ยและมันมีไซคาร์เนี่ยติดอยู่กับมันด้วยฉันไม่อยากเชื่อจริงๆว่าเธอเนี่ยสามารถที่จะเอามันมาสู่ท้องตลาดได้แล้วเนี่ยอลิซาจังต้องขอบคุณการทดสอบที่พวกเธอเนี่ยทำตั้งแต่พวกเราเนี่ยอยู่ทำตั้งแต่ในโปรโตไทป์ที่พวกเราเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนกันแล้วนะอันเจ็ดก้าซังเนี่ยก็ขอร้องให้ฉันทำมาบ้างและในที่สุดฉันเนี่ยก็สามารถผลิตมันออกมาสู่ทั้งตลาดได้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมานี่เองนะจ๊ะและตอนนี้พวกเราเนี่ยก็ขออนุญาตกับทางการให้พวกเขาเนี่ยเพิ่มกฎหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องออบเบิลไบค์นี้เรียบร้อยแล้วแหละพวกเราเนี่ยกำลังมีออเดอร์เนี่ยถูกสั่งมาหาพวกเราเรื่อยๆเลยจ๊ะเฮ้ยินดีด้วยนะก็นี่เนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างที่แอนเจลิก้าจอร์จแล้วก็โครเนี่ยทำด้วยกันแล้วเนี่ยขอบคุณนะอลิซาเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะใช้มันเป็นอย่างดีเลยแหละใช้มันดีๆซะนะนี่เนี่ยเป็นเครื่องจักรที่ดูสวยจริงๆเลยเนี่ยแค่มองมันเนี่ยทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกขนลุกแล้วเนี่ยถ้าไม่ว่าแล้วก็ฉันเนี่ยขอถามสเปคหน่อยค่ะมันก็ดูเท่แหละค่ะแต่ว่าไอ้ข้อแนะนำอีกอันนึงของคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่พวกเราคิดไม่ถึงจริงนะคะแล้วคุณเนี่ยจะช่วยพวกเราสืบสวนไหมครับงั้นเดี๋ยวฉันจะแนะนำตัวอีกรอบนึงนะคะฉันเป็นแม่บ้านของครอบครัวของไรน์ฟอร์ดค่ะชาดอนครูเกอร์ค่ะในขณะที่คุณหญิงของฉันเนี่ยจะต้องไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องส่งพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้
ご奉仕させていただきますわ。เดี๋ยวฉันเนี่ยจะช่วยเหลือคาเจ็ดใหม่เองค่ะ ก็อย่างที่พวกเราเห็นเมื่อกี้นะเนี่ยเธอเนี่ยเก่งมากๆเลยนะโอ้จะบอกไปก่อนนะเธอเป็นอูโรโบลอสที่มีตัวเลขมาก่อนนะคนนี้จะบอกไปก่อนก็เธอเนี่ยมีความสามารถในการต่อสู้มากพอที่จะจัดการคริปติดได้แต่ว่าก็ในเมื่อเธอเนี่ยให้ความช่วยเหลือจากพวกเราแล้วพวกเราเนี่ยก็ควรจะยอมรับความช่วยเหลือจากเธอนะเนี่ยขอบคุณนะครับชาโดนไม่ค่ะเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะโอเคจ้ะทุกคนโชคดีนะเจ้าคลิปติดตัวนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกพบตรงใกล้ๆชายฝั่งของทางด้านใต้ของแคมป์แล้วเนี่ยมันอยู่ที่ชายหาดผ่านไอ้เขตตรงเป็นหินไปค่ะนั่นเนี่ยทำให้หาง่ายขึ้นแล้วเนี่ยขอบคุณมากนะลองตัวด้วยนะทุกคนแล้วก็ดูแลเขาดีๆล่ะนะชาลอนแน่นอนค่ะคุณหญิงเอาล่ะไว้เจอกันแล้วนะทุกคนโยชคัตเซเอ้ยเมื่อกี้เราได้คัตซี่มาเหรอคัตซี่นี่คือของมันคือมาสเตอร์คอร์สของทีโอนั่นเองนะแต่ว่าทีโอมีคัตซี่ EX แต่นี่คือคัตซี่ธรรมดาดูดการโจมตีของไอ้การโจมตีเวทของฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะก็เดี๋ยวนะผมขอดูแป๊บนึงว่าไซเควสยังทำได้หรือเปล่าทำได้อยู่มั้งทำได้อยู่ป่ะเออทำได้อยู่แหละเออป่ะงั้นเราไปกันดีกว่านะครับกับการไปสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องคริปติดที่ได้โผล่มาในอีก2บริเวณนั่นเองนะแต่ว่าก่อนอื่นผมก็อยากหาไอ้มิชชี่ให้กับลูอิสนะไม่รู้ว่ามันไปอยู่ไหนกันแน่ฮะผมก็ไม่แน่ผมไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยบังเอิญหาเจอแล้วผมไม่รู้ตัวหรือเปล่าว่าผมเนี่ยหาเจอแล้วเนี่ยก็มิชชี่สแตรปที่ลูอิสเนี่ยเขาห่วงแหนบางทีฉันเนี่ยควรจะไปหามันตอนเวลาฉันมีเวลาแล้วเนี่ยแล้วกูจะไปหามันจากไหนอ่ะไม่รู้มันอยู่ไหนอ่ะบอกกูหน่อยสิโอเคก่อนที่เราจะออกตัวไปกันต่อพวกเราเนี่ยไปเดินคุยกับคนรอบๆในตัวโรงเรียนกันก่อนดีกว่านะว่าไงครับอาริซากับทีต้าพวกเขาเนี่ยดูเหมือนพี่น้องกันเลยแหละเพราะพวกเขาเนี่ยมีผมสีบลอนด์เหมือนกันแล้วเนี่ยหวานน่ารักเหมือนกับนุ๊กตาเลยล่ะแค่มองพวกเขาเนี่ยมันก็ทำให้ฉันรู้สึกชื่นใจขึ้นเยอะแล้วล่ะ อาริซ่าไลน์ฟอร์ดจากบริษัทไลน์ฟอร์ดอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวบอกว่าฉันเนี่ยจะได้คู่แข่งอีกคนหนึ่งแล้วสินะคะอะล่ะอย่าบอกนะว่าเธอเนี่ยมีความรู้สึกให้แก่มาสเตอร์รีเนี่ยเรื่องนั้นเนี่ยฉันเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยตัดสินใจเอาเองนะคะคุณเนี่ยคงเป็นเมดของเธอสินะคะแต่นั่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เธอเนี่ยอันตรายมากขึ้นไปอีกนะคะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเมดของฉันเนี่ยก็ไม่แพ้เธอเหมือนกันนะคะถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะได้เห็นหน้าตาเธอสักทีนึงอ่ะฉันเนี่ยไม่มีมารยาทซะเลยล่ะฉันคือมิวเซ่อีเกรดค่ะแล้วคุณล่ะฉันคือข้ารับใช้ฉันคือคนรับใช้ของครอบครัวไรน์ฟอร์ดชาลอนครูเกอร์ค่ะมันเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้พบเจอเนี่ยคุณหญิงคะแล้วทำไมพวกเขาเนี่ยถึงแนะนำตัวกันนะก็ไม่รู้เหมือนกันแฮดูแบบว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยจะมีอะไรที่แบบอาจจะตรงกันหรือเปล่าไม่รู้ผมเคยทักแล้วนะว่ามิวเซ่นิสัยแม่งคล้ายชาลอนอ้าวเมเจอร์ไมเคิลเออร์วิงมายืนทำอะไรตรงนี้ฉันเนี่ยได้ยินแล้วล่ะชวอตเซอร์ว่าเธอเนี่ยอาจจะต้องเอาอัศวินสีเทาเนี่ยไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วด้วยครับผมถ้าสมมติพวกเราเนี่ยเจอเมจิกไนท์หรือพวกคริปติดมากกว่านี้แล้วก็มันก็เป็นไปได้สูงนะครับและด้วย VIP เนี่ยกำลังจะมาในไม่ช้าด้วยแล้วนะฉันเนี่ยอยากจะให้นายเนี่ยอย่าทำอะไรมากเกินไปให้มันแตกตื่นแต่ว่าบายมีคนโทรใหม่แล้วอย่างนั้นเลยท่าทางจะยุ่งแน่ดูเลยเมเจอร์เออร์วิงท่าทางจะยุ่งแน่ดูเลยล่ะค่ะฉันไม่คิดว่าพวกเราเนี่ยควรจะคุยมีธุระคุยกับเขาได้อีกสักพักหนึ่งเลยเนี่ยเขาเยอะอะงานเยอะ
แล้วยิ่งไมเคิลเออร์วิงเขาเป็น RMP ไงแล้วเป็นตำแหน่งสูงด้วยเพราะฉะนั้นมีคนติดต่อเรื่องงงเรื่องงานเลยคนนี้ตลอดอยู่แล้วปกติอาบน้ำสักหน่อยดีกว่าเพิ่มซีผง CP เพิ่มอะไรแบบนี้ชื่นใจอาบน้ำแล้วชื่นใจ CP เพิ่ม100ตอนนี้มันเป็นเวลาพักเที่ยงไงคนก็เลยแบบไม่อยู่สแตนบายอยู่ที่สเตชันของพวกเขานะเลยมานั่งกินของกินข้าวบ้างพูดคุยบ้างอ๋อทีโอกับแลนดี้มาปรับสารทุกข์สุขดิบกันมาพูดคุยกันนั่นเองอะนะคุยกับแททีน่าก่อนใจเย็นค่อยๆทีละคนโชว์บุ๊กโน้ตก็พอเวลาก็อย่างที่พวกเราเนี่ยไปในฟิลเอ็กซ์ไซส์ครั้งแรกนะถ้าสมมติว่าเราโชว์โน้ตมากพอเนี่ยแททีน่าจะให้รางวัลกับเราด้วยนั่นเองดีนเนี่ยก็ได้โชว์โน้ตให้กับทาเทียแน่เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะขอบคุณมากค่ะนี่คือรางวัลจากโรงเรียนค่ะ Magic Droplet อ่ะขอบคุณมากนะเธอเนี่ยก็ทำหน้าที่ของเธอได้ดีมากเลยแหละไม่ค่ะฉันต่างหากล่ะที่ต้องเป็นคนขอบคุณคุณเนี่ยยังไงก็ตามถ้าสมมติว่าพวกคุณเนี่ยหาได้เพิ่มแล้วก็บอกฉันได้เลยนะคะ Enhancement Rating ได้เพิ่มมากขึ้นโอเคสันติจังหลังจากช่วงเบรกเนี่ยได้จบแล้วฉันเนี่ยจะต้องเริ่มทำอาหารเที่ยงแล้วล่ะจ้ะและเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเอาของที่เหลืออยู่จากอาหารเช้าและอีกจานนึงเนี่ยฉันก็จะ เดี๋ยวบอกว่าซันดี้เนี่ยพยายามที่จะสร้างอาหารจานใหม่อีกแล้วสินะซันดี้เขาแม่บ้านประจำบานโอเคตอนนี้ผมยังหาเมล็ดพันธุ์พืชให้ซันดี้ไม่เจอนะเป็นไงครับแลนดี้แล้วทีมมิชิลัมเนี่ยเป็นยังไงบ้างเหมือนกันเหรอก็ลำบากนะคะทั้ง Intelligent Division และ IMP เนี่ยกำลังทำงานร่วมกันพวกเขาเนี่ยไม่ให้โอกาสพวกเราเลยค่ะและเรามาคิดดูแล้วพวกเขาเนี่ยก็มีอีก3คนที่นอกจากท่าน Governor General ด้วยนะคะอีก3คนเนี่ยพูดถึงลูกน้องของ Bot and Iron นั่นเองนะฉันเนี่ยรู้แหละว่าพวกเขาเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่รับมือได้ลำบากแล้วเนี่ยแต่ไม่นึกว่าจะลำบากขนาดนี้โอ้ยมีแต่ละคนใน4คนนั้นระดับท็อปทั้งนั้นเลยลันดี้สั่งทีโอสั่งทั้งคู่อ่ะสั่งทั้งคู่อ่ะพวกคุณมาอยู่ที่นี่เองสินะคะทีโอสเกตเนี่ยกำลังรอทีต้าจังเขาแล้วนะและฉันเนี่ยก็จะต้องคุยกับอลิซ่าซังเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของอาร์คัส2ด้วยค่ะอ๋อและอีกอย่างนึงนะคะรินซังฉันเนี่ยขอไปคุยกับอัศวินสีเทาของคุณนิดนึงได้ไหมคะแน่นอนอยู่แล้วแหละเธอเนี่ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องเขาอย่างนั้นเหรอค่ะฉันเนี่ยสนใจในการเห็นเครื่องจักรที่ทำเฟรมมาจากเซมูเรียนเอลทั้งหมดเลยแหละค่ะแต่ในฐานะที่ฉันเป็นวิศวะแล้วฉันเนี่ยก็สนใจได้เช่นเดียวกันค่ะว่าทำไมไอตัวเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยมันถึงมีความคิดในตัวเองได้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยบาริมาเนี่ยก็พูดเหมือนคนปกติเลยนะผมเนี่ยก็ได้คุยกับเขาแล้วครับเขาเนี่ยดูเหมือนนักรบผู้ผ่านศึกอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับใช่หรือเปล่าล่ะคุณสมบัติแล้วก็นิสัยของเขาเนี่ยมันทำให้ฉันเนี่ยนึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนชื่อดังหรือว่าแบบนักรบที่มีชื่อเสียงจากในอดีตเลยประมาณนั้นเลยนะแต่ว่าก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยวิธีการพูดของเขายังแปลกๆกันเลยแล้วนะความจำมันเริ่มกลับมาไงบาริมาแต่ไม่นึกว่าจะพูดได้แบบปกติเหมือนคนมากขนาดนั้นอลิซ่ากับทีต้าคุยกันอ๋อนั่นคือพาร์ทของบาริมาใช่ไหมนะหรือว่าของพันเซอร์โซดัตไหมเดี๋ยวบอกว่าจะไม่มีปัญหาอะไรกับสิ่งที่ทำออกมาแล้วนะในเมื่อเฮกเตอร์เนี่ยหนักมากๆเพราะฉะนั้นมันเลยต้องการความการทรงตัวเนี่ยค่อนข้างสูงนะเนี่ยค่ะสำหรับตอนนี้ฉันเนี่ยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแดกเคนค่ะและหลังจากที่พวกเราเนี่ยกลับไปที่โรงเรียนแล้วฉันเนี่ยก็จะไปปรึกษาท่านศาสตราจารย์แล้วก็มิ้นซังค่ะอ๋อใช่มิ้นเนี่ยได้ไปช่วยเหลือพวกเธอด้วยนี่นะแต่เธอเนี่ยจะไม่เป็นไรอย่างนั้นหรอเธอเนี่ยทำงานภายใต้เป็นลูกศิษย์ของศาสตราจารย์ชมิดคนนั้นนะและฉันเนี่ยรู้จักเขาเป็นส่วนตัวแล้วด้วยเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบย
ังไงดีล่ะมากเกินไปหน่อยนะค่ะแต่ยังไงก็ตามเขาเนี่ยก็ยังเป็นอัจฉริยะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องกลับเครื่องจักรอยู่ดีนะคะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่สนใจอะไรอย่างอื่นนอกจากการค้นคว้าของเขาก็เถอะแต่ว่าฉันเนี่ยไม่คิดว่าจะมีคนแบบฉลาดมากขนาดนั้นมากนักอยู่ในประเทศนี้นะคะก็วิศวะเนี่ยก็เป็นเหมือนกันทั่วโลกแหละนะแต่ฉันเนี่ยอิจฉาจังเลยนะถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยเป็นนักวิศวะด้วยแล้วก็ฉันเนี่ยก็จะได้ไปช่วยที่โรงเรียนสาขา2ได้บ้างแล้วนะก็แสดงว่าฉันเนี่ยมีสายเลือดของคุณแม่มากกว่าคุณพ่อของฉันแล้วนะคุณพ่อของอลิซาเป็นวิศวะนั่นเองนะแล้วก็คุณแม่ของอลิซาเป็นเจ้าของบริษัทไงเพราะฉะนั้นอลิซาเลยบอกว่าแบบมีสายเลือดของคุณแม่มากกว่าคุณพ่อก็คือแบบก็ตอนนี้อลิซาเป็นคล้ายๆกับแชร์แมนของ CEO ของบริษัทไลฟ์ฟอร์ดใช่ปะล่ะอ๋อแต่ว่าฉันเนี่ยก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องแบบธุรกิจอะไรพวกนี้ได้แล้วนะเธอเนี่ยดูรู้จักคุณครูดีนเป็นอย่างดีเลยล่ะฉันสงสัยจังเลยนะว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงพวกเธอเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ใหม่ของพวกเราอย่างนั้นเหรออ่ะอย่าทำให้ฉันตกใจอย่างนั้นดิคุณเนี่ยไม่ต้องตกใจขนาดนั้นก็ได้นะคะอลิซาซังเนี่ยกำลังพูดถึงสเปคของตัวอุปกรณ์ใหม่นะคะอุปกรณ์ใหม่อย่างนั้นเหรอหมายถึงไอ้เจ้าเครื่องตรงนั้นมันคือน่าจะเป็นส่วนขาของเฮกเตอร์มั้งรู้สึกนี่คือยูนิตเพิ่มเติมที่คุณเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับพันเซอร์โซแดดได้อย่างนั้นเหรออ่ะใช่แล้วล่ะมันถูกพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการที่4ของไลน์ฟอร์ดแล้วเนี่ยและมันใช้เทคโนโลยีที่พวกเราเนี่ยพัฒนามาร่วมกันกับไซส์เซ็นทรัลแฟคทอรี่ที่ดีเบลได้แล้วนะเป็นครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยก็หลังจากที่ยินอย่างนั้นแล้วฉันเนี่ยก็สนใจเหมือนกันนะว่ามันจะทำอะไรได้บ้างเลยเอาเป็นว่าคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวเธอเนี่ยบอกรายละเอียดกับฉันได้ไหมค่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะทำการทดสอบให้เสร็จคืนนี้แล้วก็รายงานให้กับคุณครูให้เองค่ะฉันเนี่ยรอความคิดเห็นของพวกนายไม่ไหวแล้วล่ะโอเคแล้วก็มาเยี่ยมบาริมาลินเดี๋ยวบอกว่าอัศวินไม่อ้อลีนเดี๋ยวบอกว่าเมจิกไนท์อีกตัวหนึ่งได้โผล่มาอีกแล้วเหรออ่ะมันเป็นประเภทเดียวกับที่ฉันเนี่ยได้เห็นตอนที่สงครามในประเทศเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแต่นี่เนี่ยเป็นตัวแรกที่มันโผล่ในครอสเบลเลยแหละบางทีอาจจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วนะแต่ฉันเนี่ยประทับใจมากเลยนะที่พวกเธอทุกคนเนี่ยสามารถจัดการมันได้ก็พวกเราเนี่ยได้การช่วยเหลือแบบไม่คาดฝันมานะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอะไรแบบนั้นเนี่ยเกิดขึ้นอีกแล้วก็เดี๋ยวฉันเนี่ยจะเตรียมพร้อมที่จะไปหานายเสมอลีนไม่จำเป็นที่จะต้องเกรงใจในการเรียกฉันเข้าใจแล้วแหละขอบคุณนะบาริมาโยชแล้วเราก็เนี่ยแล้วเราเนี่ยก็จะไปคุยกับคนข้างนอกนะพวกเราเนี่ยก็ออกตัวไปกันเถอะไหม Let's go ซิดนีย์คุยอะไรกับเวนอยู่โอ้ยซิดนีย์นายเนี่ยฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยในการที่จะเตรียมพร้อมสำหรับฟิลเอ็กซ์ไซส์ตอนบ่ายเนี่ยพวกเราเนี่ยจะต้องเอาแร็คเก็ตแล้วก็ฉันเนี่ยกำลังฟังอยู่แล้วเนี่ยแต่นายเนี่ยเห็นผู้หญิงผมสีบอลสุดสวยที่ชื่ออลิซาคนนั้นใช่ป่ะฉันเนี่ยจะตั้งใจฟังนายได้ยังไงหลังจากที่ฉันเนี่ยเห็นของดีขนาดนั้นมาได้เลยก็แน่นอนเดี๋ยวแล้วเธอเนี่ยก็เป็นคนที่สวยดีแล้วเนี่ยแสดงว่านายเนี่ยเข้าใจดีสินะก็แน่นอนเดี๋ยวแล้วพบก็แน่นอนอยู่แล้วฉันเนี่ยมีตาทั้งสองข้างแล้วนะเอ้ยฉันผู้ชายนะพวกเขาเนี่ยดูบอกว่าจะกู้ไม่กลับแล้วล่ะค่ะนี่ใจร้ายไปหน่อยหรือเปล่าพวกเธอเนี่ยเอาเป็นว่าพวกเธอเนี่ยอย่าคิดว่าผู้ชายเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันซะทั้งหมดสิเพราะว่าทำไมMagic Knight เนี่ยถึงได้โผล่มาใน Crossbell กันนะเพื่อความปลอดภัยฉันเนี่ยจะให้ทีมเฝ้ามองเนี่ยเฝ้ามองในพื้นที่ที่กว้างขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยหาข้อมูลผ่าน Orbalnet แล้วก็มันก็ไม่สำคัญหรอกว่า Field Exercise เนี่ยจะพาพวกเราไปไหนอยู่ดีแล้วนะใช่เพราะว่า Orbalnet ไปได้ทั่วจริงๆนะนั้นอลิซาไลฟอร์ดจากบริษัท Lineford เธอเนี่ยเป็นผู้จบมาจากTOS
แล้วก็เป็นเพื่อนของแล้วก็เป็นเพื่อนของคุณหญิงแอนเจลิก้าสินะคะคุณหญิงแอนเจลิก้าอย่างนั้นเหรอเธอเนี่ยรู้จักแอนเจลิก้าอย่างนั้นเหรออ่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะครอบครัวชไลเดนซึ่งเป็นตระกูลของฉันเนี่ยเป็นคนรับใช้บ้านของร็อกเนอร์เองล่ะค่ะและยังไม่พอคุณหญิงแอนเจลิก้าเนี่ยก็จะชอบเข้ามาในโดโจฝึกซ้อมด้วยตัวของเธอเองฉันเนี่ยได้ต่อสู้กับเธอมานับหลายครั้งแล้วล่ะค่ะอย่างนี้นี่เองสินะคุณหญิงคุณอลิซาซังเนี่ยสวยจังเลยนะคะฉันมั่นใจว่าคุณหญิงแอนเจลิก้าเนี่ยพยายามที่จะจู่จี้กับเธอมาหลายรอบแล้วแต่มันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะคะแสดงว่าเธอเนี่ยสนิทกับแอนเจลิก้าขนาดนั้นเลยเหรอแอนเจลิก้าตลอดอะคนนั้นเนี่ยสี่คนนี้ดูเหมือนจะตื่นเต้นกับมอไซค์นะก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่ามันเป็นโมเดลแรกที่ไม่เคยออกมาทันท้องตลาดไปใช่ไหมเออไอออลบอลไบค์คนนี้เนี่ยสุดยอดไปเลยแล้วเนี่ยนี่คุณครูชวอเซอร์ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยขอยืมกุญแจหน่อยป่ะไม่มีทางหรอกแล้วนายเนี่ยจะไปไหนตอนดึกๆค่ำๆเนี่ยทำเหมือนกับคุณไม่รู้นะครับผมเนี่ยจะเอามันไปที่เคทเอนเตอร์เทนเมนต์ยังไงล่ะก็ผมเนี่ยมีตังค์เยอะกว่าที่คุณคิดนะไอ้ถ้าสมมติคุณอยากแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะแบ่งๆกับคุณบ้างก็ได้นะถ้าสมมติคุณเนี่ยเข้าใจที่ผมพยายามที่จะพูดอยู่นะก็ถ้าสมมตินายพูดอย่างนั้นแล้วไม่มีทางแอสแมงเฮ้ออลโบบายเก่งเหรอเท่จังเลยอ่ะเจ๋งดีนะฉันเนี่ยอยากจะขี่มันสักวันนึงจังเลยเอาจริงแล้วออลโบบายเนี่ยมันเหมาะสมสำหรับนิสัยของเธอมากเลยนะเลโอโนราใช่ค่ะฉันเห็นด้วยเลโอโนราแล้วก็พาโบเนี่ยทำตัวเหมือนเด็กๆที่อยู่ในร้านขายขนมเลยล่ะก็มันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะขอดูหน่อยค่ะแต่นี้โชว์โน้ตโชว์โน้ตเกี่ยวกับเรื่องแบบประเภทของมอนไงถ้าสมมติพวกเราเนี่ยได้เจอมอนสเตอร์แล้วก็แบบต่อสู้กับมอนสเตอร์ยิ่งเยอะเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้ของรางวัลยิ่งมากเท่านั้นใช่ไหมอันนี้สำหรับวาเลรี่นั่นเองนี่มากกว่า74ตัวแล้วนี่เอารางวัลไป power droplet power droplet อ่ะขอบคุณมากนะเธอเนี่ยช่วยได้มากเลยแหละยินดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวฉันเนี่ยจะรอการรายงานของคุณคราวหน้านะคะ enhancement rating เพิ่มไม่เหมือนพวกออโบคาร์ออโบไบค์เนี่ยมันไม่มีหลังคาข้างบนแล้วเนี่ย การที่ลมเนี่ยมันพัดมาอยู่บนหน้าฉันเนี่ยคงจะรู้สึกดีน่าดูเลยแหละแน่นอนออโบไบค์อีกแล้วเหรอผมเนี่ยก็เคยได้ยินข่าวลือมานะแต่มันจะเทพสุดๆไปเลยล่ะถ้าสมมติว่าผมเนี่ยได้ขี่มันสักทีนะแล้วก็อย่าลืมผู้หญิงผมสีบอลคนนั้นคุณเขาชื่ออลิซาซังใช่ป่ะคนที่น่ารักขนาดนั้นเนี่ยมันมีอยู่จริงได้ยังไงกันน่ะนายเนี่ยก็พูดไม่เป็นเรื่องเสมอเลยแล้วนะมามีทัศน์เขามีความคิดหลายแบบเขามีความคิดหลายอย่างอยู่ในหัวแล้วพอเวลาพูดออกมามันก็พูดออกมาแบบผสมบนเปจนโอ้ยมันพูดถึงเรื่องอะไรเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอเอาล่ะพวกเราเนี่ยควรจะใช้ไอ้ตัว Orbo Bike ไปในสถานที่ที่คริปติดเนี่ยได้โดนเจอแล้วนะแล้วพวกเราเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะออกจากแคมป์ได้หรือยังเดี๋ยวก่อนนะเราเดินออกไปได้หรือเปล่าเอ่ยโอเคสถานที่ที่คริปติดเนี่ยโดนหาเจอเนี่ยมันอยู่ไกลมากเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยควรจะใช้ Orbo Bike เนี่ยในการไปหาที่นั่นวากัตตะไปกันเลยไกลขนาดนั้นเลยอ่ะก็ไม่ได้ก็ไม่น่าจะไกลขนาดนั้นนะลีนและคนอื่นเนี่ยก็ได้ดันออโบไบค์ไปที่ไฮเวย์ข้างหน้าแคมป์แล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ตัดสินใจว่าพวกเขาเนี่ยจะใช้งานมันยังไงดีก็เบสิกเนี่ยก็ประมาณนี้แหละเนี่ยก็สำหรับอย่างอื่นแล้วก็พวกเธอเนี่ยก็จะต้องลองมันเองจนกว่าตัวเองเนี่ยเคยชินแล้วนะแล้วใครเนี่ยจะเป็นคนขับอีกคนหนึ่งอย่างนั้นดิอ่ะฉันนี่ค่ะผมครับแน่ใจอย่างนั้นเหรอก็มันดูคล้ายๆกับการขี่ม้าแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าฉันเนี่ยน่าจะเหมาะมากกว่าหรือเปล่า
ไม่ฉันเนี่ยเหมาะสำหรับอะไรแบบนี้มากกว่าฉันเนี่ยได้ฝึกการขับโอเวอร์คาร์มาตั้งแต่ตอนที่ฉันเนี่ยอยู่โรงเรียนตำรวจแล้วแหละโอเวอร์คาร์อย่างนั้นเหรอเฮ้น่าประทับใจเหมือนกันนะแต่ว่าโอเวอร์ไบค์พวกนี้เนี่ยมันดูแตกต่างจากโอเวอร์คาร์เหมือนกันนะว่าอย่างไรล่ะถ้าสมมติว่านายเนี่ยเป็นผู้ชายจริงแล้วเนี่ยนายเนี่ยก็หยุดบ่นได้แล้วเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยฉันไม่ได้ขี่ม้าเลยนะเพราะฉะนั้นฉันไม่ยอมแพ้เป็นขาดนะคราวนี้พวกเขาเนี่ยดูสนิทกันน่าดูเลยสินะคะไม่เอานะพวกเธอทั้งสองคนอย่าทะเลาะกันสิก็ได้เอาเป็นว่าขับดีๆแล้วกันแล้วเนี่ยโอเคไฟเฟนัชชี่ฉันเลยนั่นหมายความว่าฉันเนี่ยจะซ้อนหลังของคุณอย่างนั้นหรอคะคุณครูบดินถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะอยู่ที่ไซค์ค่าเองค่ะเอาทีหน้าซ้อนหลังเหมือนเดิมนะฮะเอาล่ะทุกคนไปกันเถอะสถานที่ที่พวกเราต้องไปก็คือริมชายฝั่งที่อยู่ทางด้านใต้ตรงถนนทางด้านข้างแล้วเนี่ยอ่ะเข้าใจแล้วค่ะไปกันเถอะยอชการขี่โอเวอร์ไบค์การขี่โอเวอร์ไบค์เนี่ยมันแตกต่างจากการเดินนิดหน่อยกด R1 ไปข้างหน้ากด L1 กลับหลังคุณสามารถออกจากโอเวอร์ไบค์ด้วยการกด O แล้วคุณเนี่ยก็สามารถขี่มันได้อีกครั้งด้วยการกด X การกดสี่เหลี่ยมตอนที่คุณอยู่ใกล้ๆโอเวอร์ไบค์เนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยสามารถเปลี่ยนเซตติ้งได้และการกด L2 ในการเปิดแอคชั่นเมนูแล้วก็กดสามเหลี่ยมคุณจะสามารถขึ้นไปบนโอเวอร์ไบค์ทันทีไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามโอเคอาจจะลืมว่ะเป็นคู่ยูน่าอัลทิน่าได้ด้วยเป็นครูดอัลทิน่าได้เป็นรีอัลทิน่าแหละเป็นคู่หูสแตนดาร์ดดีกว่าซาชิปัสดาโยไคเดสวะโกโก้โยไคเดสวะกูได้ยินหมดกูได้ยินอัลทิน่าโกโก้ซาชิปัสดาโยไคเดสวะมันคอนโทรลมันลื่นมากเลยมันดูเหมือนแบบเหมือนกับเล่นสเก็ตน้ำแข็งเลยอะ what the fuck มันลื่นใช่ไหมเลยเหมือนกับมันไม่มีแรงเสียดทานหรือว่าอะไรในชีวิตเลยแม้แต่นิดเดียวค่อนลื่นเนี่ยแล้วรู้สึกว่าออโต้บายเร็วเร็วกว่าในภาค2อีกอะเนี่ยเร็วมากเลยว่ะพวกเราเนี่ยไม่มีเวลาที่จะกลับไปในเมืองแล้วทำไมอ่ะกูอยากทำไซด์เควสก่อนนะทำไมมึงบังคับให้กูจะทำเมนเควสเลยเหรอเลยวะแล้วเราจะมีโอกาสได้กลับไปทำไซด์เควสไหมเนี่ยชาโรนซางไปอยู่ตรงนี้เอายูน่าขึ้นมาไปอย่างนี้ดีกว่าแล้วชาโรนซางไปอยู่ค่อนๆกลางหน่อยแล้วก็เอาทีน่าไปอยู่หลังเลยเพราะอัลทิน่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตอยู่แล้วเป็นปกติชาลอนจะเป็นตัวตีค่อนข้างตีระยะกลางไกลพอสมควรเหมือนกันนะแล้วก็คอมแบทลิงค์เซตลิงค์ดิแบบนี้แหละไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนซาชิปัสดาโยไคเดสวะโกโกอุซุราโรดทูเอาล่ะพักตรงนี้ก่อนฉันเนี่ยรู้สึกติดมันยังไงก็ไม่รู้ในการที่รู้สึกลมเนี่ยมันผ่านผมฉันไปเนี่ยการมองเธอเนี่ยขี่มันจากไซคาเนี่ยมันกดดันมากเลยนะถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็ผมฉันเนี่ยไม่เหลือแน่ๆเลยแต่อย่างน้อยฉันก็มองออกได้เนี่ยว่าเธอเนี่ยมีประสบการณ์ในการขับนะใช่แล้วล่ะค่ะเลดี้ยูน่าคุณเนี่ยมีความสามารถมากเลยนะคะ
และฉันมั่นใจว่าอลิซ่าเนี่ยคงจะรู้สึกดีใจน่าดูแหละที่เธอเนี่ยสนุกกับมันมากขนาดนี้แล้วนะอลิซ่าซังเธอเนี่ยสวยจังเลยนะคะเธอเนี่ยตัวเล็กแต่ว่าเธอเนี่ยมีหุ่นดีๆและแถมเธอเนี่ยยังเป็นคนที่แต่งตัวได้แบบมีสไตล์อีกและแถมความสามารถในการใช้ธนูของเธอเนี่ยและอย่างนึงเธอเนี่ยเป็นลูกสาวมาจากตระกูลไลน์ฟอร์ดผู้เลี้ยงชื่อใช่ไหมคะเอาจริงแล้วฉันเนี่ยเริ่มสนใจแล้วล่ะค่ะว่าคุณกับเธอเนี่ยมีความสัมพันธ์กันเป็นยังไงเนี่ยก็การดื่มด่ำกับการกอดต่อหน้านักเรียนทุกๆคนของคุณแบบนี้ไม่ว่าใครก็ไม่ว่าคุณเนี่ยจะอ้างยังไงเนี่ยคุณเนี่ยก็ไม่มีทางแก้แต้ตัวได้หรอกค่ะคุณครูดีน อย่าโทษมาสเตอร์ดีนเลยค่ะคุณหญิงอลิซ่าเนี่ยโตขึ้นมาเป็นผู้หญิงที่สวยสุดๆไปแล้วล่ะแค่การกอดนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ถึงปางตายต่อผู้ชายนับแสนเลยล่ะค่ะฉันเนี่ยไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นซะหน่อยเนี่ยก็บางทีแล้วเนี่ยเขาเนี่ยแก้ตัวสินะฉันได้ยินแล้วล่ะเขาเนี่ยหลุดปากเขาเนี่ยหลุดปากออกมาแล้วล่ะค่ะเอาเป็นว่าไอ้เรื่องความสัมพันธ์ของคุณครูดีนเนี่ยเอาไว้ก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะมาสเตอร์ครูดแข่งครอบครัววันเดอร์มีปัญหาอะไรกับหน้าตาของฉันหรอคะผมเนี่ยอาจจะพูดออกมาไม่ดีมากไปหน่อยแต่ผมเนี่ยคงต้องถามนิดนึงนะครับคุณคือใครกันฮะไอตัวลวดเด็กที่คุณสามารถตรึงไอเมจิกไนท์เนี่ยมันทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกตกใจมากเลยนะคะความสามารถแบบนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งปกติสำหรับเมจในครอบครัวไลฟ์ฟอร์ดนะคะหรือบางทีคุณเนี่ยยังไม่เชื่อฉันอีกอย่างนั้นหรอเทคนิคนั่นเนี่ยมันไม่ใช่เทคนิคจากพวกศิลปะป้องกันตัวปกติที่ผมรู้จักนะครับแต่มันก็ยังเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการต่อสู้มากๆและยังไม่พอมันก็ยังสามารถปรับใช้ไปได้ตามหลายๆสถานการณ์อีกต่างหากถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยไม่ใช่นักศิลปะป้องกันตัวไม่ใช่ทหารหรือเยเกอร์แล้วก็ถ้าอย่างนั้นโอ้พูดแม่งแม่นว่ะ สมแล้วจริงๆแล้วค่ะที่คุณเนี่ยเป็นตระกูลบันเดอร์เนี่ยฉันคิดว่ามันก็อย่างที่คุณสงสัยนั่นแหละค่ะพวกเธอกำลังพูดถึงอะไรอยู่อย่างนั้นหรอเดี๋ยวบอกว่าครูดเนี่ยจะมองออกแล้วสินะคะหรือบางทีเนี่ยเขาเนี่ยอาจจะได้ยินอะไรบางอย่างจากพี่ชายของเขาบ้างก็ได้เลยนะแต่ตอนนี้ฉันเนี่ยก็เป็นแค่เมจธรรมดาที่ทำงานภายใต้ครอบครัวไรน์ฟอร์ดนะคะไม่มีอะไรหรอกค่ะต้นดั้งเดิมของฉันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องต่อความรักแล้วก็ความซื่อสัตย์ต่อครอบครัวตระกูลนี้หรอกค่ะเพราะฉะนั้นฉันเนี่ยก็จะรับใช้รุ่นน้องของคุณหญิงแล้วก็คลาส7ใหม่ด้วยสุดหัวใจของฉันค่ะมันยุ่งยากนิดหน่อยนะแต่ว่าทาง Line Ford Group แล้วก็ Imperial Government เนี่ยรู้เรื่องนี้แล้วแหละและรวมถึงท่านแชร์มาของ Line Ford Group ด้วยค่ะก็ได้ฉันเนี่ยผมเนี่ยยังไม่รู้สึกเชื่อใจนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะปล่อยมันไปก่อนแล้วกันพวกเธอเนี่ยพวกคุณเนี่ยกำลังพูดถึงอะไรอยู่คะชุดฉันเนี่ยงงแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยค่อยคุยกันที่หลังนะคะจุดหมายของพวกเราใกล้ถึงแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยไปกันต่อเถอะค่ะยัสเดี๋ยวทำไมเปลี่ยนคนขับวะเวท a second แล้วทำไมครูดเป็นคนขับด้านหลังอะยูน่าขึ้นมาLet's go มีลิงให้ตีด้วยโถมีแคทเวทฟรีอย่างนี้พลาดไม่ได้Fireball โตคือเสด็จ
เราต้องเอาชาดอนซังออกมาลองบ้างแล้วนะแต่เราจะเอาออกมาแทนใครออกมาแทนลีนเหมือนเดิมไหมลีนแม่งเวลเยอะสุดโอ้อยู่เนี่ยโน no. What the hell อะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตีมิดกันหมดนี่มันอะไรถอนว่ะเออถ้าติดมิดอีกนี่แสดงว่าอัตราหลบหลีกของไอ้ตัวลิงบ้านี่แม่งสูงไปเว้ยเนี่ยมันโอ้อัตราหลบหลีกแม่งสูงเหมือนกันนะเนี่ยこれで終わりだ。お役に立てたでしょうか。ああ、いつもありがとうな。おお、シャロンレベル28เลยเหรอผมเห็น。ว้าว。เมโดซังมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาแทนรีน Let's go.ไม่ได้ตีหินโอ้ลิงโตไปแล้วโอ้ชิตเออชาลอนตีไงวะลองดูลองดูโอโอเคจัดเลยชาลอนตีก้นมันตีก้นมันโอ้โดนท้อนว่ะแคลเวอรี่เอชมีท่าดูดเลือดด้วยฮะชาโดว์สติชกับไบดิ้งเชนนะท่าเดิมเลยไม่เปลี่ยนแปลงเป็นท่าซักชั่นนะซักชั่นคือดูดแล้วก็พริสเรามาดูออเดอร์ของชาดอนกันเถอะนะบอกว่าซีเทิร์นแล้วก็ทำให้ 50% อีเวทก็คือแบบมีโอกาส 50% จะหลบหลีกการโจมตีนั่นเองนะเพิ่ม HP 50% แล้วก็ CP บวกอีก 50% ว้าวเก่งว่ะเก่งโคตรอ่ะแต่ตอนนี้เราต้องการ Sledge Hammer ขอว่าเซ่ Sledge Hammer เพื่อเพิ่มดาเมจเบรกเข้าไปอีกเราต้องการเบรกดาเมจใส่ลิงตัวนั้นก่อนต้องตีให้ลิงมันเบรกคือคุกโอนิไกสุกเดิมเบรกแล้วเบรกแล้วโอ้เอาที่หน้าติดสแตทอยู่ถึงว่าสิเมื่อกี้ติดคีแล้วทำไมไม่ทำไมไม่ชาร์จแอคกทำไรได้โอ้ฮิวบวกสเต็งนั่นเองนะสงสัยต้องฮิวเอาทีหน้าแล้วแหละนะกันอะไรนะมันเป็นสแตทอะไรนะถ้าลืมไปมันลืมชื่อสแตทไม่มีแก้คอนฟิวครับเพราะฉะนั้นเราต้องดื่มยาแก้สถานะผิดปกติเลยคิวไอเลเมนต์ไลจิงไฟอ่ะอู้ฟแรงเอาทีน่ามีแก้สถานะผิดปกติอยู่อ๋อเมโดซังมีฮิวหมูนั่นเองฮิวหมูใหญ่ด้วยนะนี่ออโต้ชาร์จดีเหมือนกันประหยัดมานะคิวเดียคิวสถานะผิดปกติ
โอ้ชาร์จแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนค่อยๆคุยนะ Death Embrace ท่าเดิมไหมท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนไม่เหมือนโทษทีไม่เหมือนไม่เหมือนสถานะผิดปกติอีกแล้วนะฮะเอาที่หน้าฝากหน่อยมากาเซเต มันนั่งเขียวสถานะผิดปกติอยู่ไอ้แต่คูณไม่ติดเว้ยแม่แต่คูณบอกไม่ติดสถานะผิดปกติแต่ว่ากูโดนทีละครึ่งหลอดในขณะที่ยูน่านี่โดน2ทีครึ่งหลอดกูโดนทีเดียวครึ่งหลอดคูณเป็นปางอะคนแม่งบางไปอิมาเดสจบแล้วถ้าหมุนเหมือนกันยอชโอ้เจ๋งทำให้เซฟฮิตดรอปจากการโจมตีคราฟมากขึ้น6กลายเป็น 60% จาก 50%แล้วก็เพิ่ม EXP ที่ได้รับเพิ่มคูณ 1.6 ว้าดูดีแต่ลืมดูมาสเตอร์คอร์สของชารอนเลยนะมาสเตอร์คอร์สของชารอนทำอะไรได้นี่อาร์คัส2เป็นข้างหน้าเป็นไลน์ฟอร์ดเลยนะตัวเขาเรียกว่าอะไรนะปกเหรอแล้วมันปกหนังสืออันนี้เขาเรียกว่าไอ้ด้านหน้าลืมภาษาไทยภาษาอังกฤษเรียกคอมเบอร์มาสเตอร์คอร์สทาสมิลาดบอกว่าการโจมตีหรือคราฟทำให้เกิดสถานะผิดปกติแบบสุ่มนั่นเองเหมือนเดิมเลยมาสเตอร์คอร์สเดิมเลยไม่เปลี่ยนแปลงก็ไปกันเถอะชาฮูรู้สึกดีจังเลยนี่เธอมองข้างหน้าด้วยไอความรู้สึกนี่เนี่ยไม่ได้รู้สึกมานานแล้วแหละฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่แย่เลยล่ะค่ะแมปมันซับซ้อนเกินกว่าที่กูจะขี่มอไซค์ไม่ได้ต้องลงมอไซค์ไปวิ่งแล้วล่ะสงสัยตรงนี้เห็นผีสมบัติอันนึงยักษ์ไข่แน่ Megalith 4น่าจะเป็นเวทธาตุดินใหญ่นะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีอะไรที่มันบิวเป็นสายเวทล้วนธาตุดินได้ตอนนี้ยังไม่มีมาสเตอร์คอร์สดีๆที่มันให้แล้วก็แบบมีคอร์สที่แบบไล่เวทธาตุดินแล้วดีเลย์หายไปครึ่งนึงหรืออะไรแบบเนี้ยโคซี่ซ็อกถุงเท้าอุ่นแปลเป็นไทยเอามาทำไมวันเนี้ยโคซี่ซ็อกเนี่ยทำอะไรได้บอกว่าบวกสแต็ง15แล้วก็ทำให้ไม่ติดฟรีสว้าวฟังดูใช้ได้อะไรคุณดีแรงขึ้นนิดนึงก็ยังดีทางไปต่อไปดูเหมือนจะเป็นด้านขวานะเอ๊ะ Stargazer Tower มันไม่ใช่ทางที่เราต้องไปนี่หว่าทางที่เราต้องไปนี่มันอยู่ที่เครื่องหมายตกใจนี่เอ๊ะดูแผนที่เอเลโบเนียดินี่เปิดแมปเอเลโบเนียดิไม่มีอ่ะไหนวะ Stargazer Tower เหรอไม่เห็นมีเลยแต่เราอาจจะมีโอกาสได้ไปเปล่าวะน่าจะเป็นทีหลังอ่ะไม่ใช่คราวนี้ถนนนี้เนี่ยมันพาพวกเราไปที่ซากปรักหักพังโบราณที่เรียกว่า Stargazer Tower แล้วนะก็พวกเราเนี่ยคงไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาในที่นั่นตอนนี้แล้วนะลีนบอกว่าตอนนี้เว้ยแสดงว่าเดี๋ยวคราวหลังเดี๋ยวก็ได้มาเดี๋ยวรู้เลยเลยไปก่อนแป๊บนึงเผื่อมีอะไรให้เก็บให้เก็บไม่มีฮะว้ายโอ้แม่งแม่งเขตชายฝั่งจริงด้วยว่ะ
ชายฝั่งทะเลสาบป่ะลงไปข้างล่างกันเถอะคริปติดเนี่ยได้ถูกพบตรงส่วนชายฝั่งทางด้านล่างนี่แหละเดี๋ยวบอกว่าพวกเราเนี่ยคงต้องเดินไปแล้วล่ะค่ะอ่ะงั้นพวกเราเนี่ยจอดมอไซค์ของพวกเราไว้แถวๆนี้ดีกว่าจอดตรงนี้ก็ได้อะเป็นมนุษย์ธรรมดาหน่อยเราจะจอดขวางทางเขามันก็ไม่ถูกโอ้ลืมไปว่าต้องเซฟก่อนเพราะว่าต้องเจอบอสแน่ๆเลยล่ะนี่คือสถานที่ที่ SSS เนี่ยได้สู้กับคริปติดเมื่อ2ปีที่แล้วอย่างนั้นหรอคะพวกเขาบอกว่ามันดูหน้าตาคล้ายเต่าแล้วนะก็ฉันเนี่ยก็ไม่สัมผัสมันได้แต่ว่าค่ะเดี๋ยวบอกว่าจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยอยู่ที่นี่เลยล่ะจริงหรอคะถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะไม่สามารถสัมผัสอะไรได้เนี่ยนะก็มันเป็นคล้ายๆกับสัญชาตญาณที่พอเวลามีประสบการณ์มากพอเนี่ยก็จะสามารถสัมผัสอะไรบางอย่างได้เลยนะค่ะที่นี่เนี่ยมันเต็มไปด้วยอันตรายเต็มไปหมดมันเหมือนกับร่างกายของพวกเราเนี่ยตอบสนองต่อมันนะคะอย่าทำให้พวกเรากลัวอย่างนั้นสิคะเดี๋ยวบอกว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่พวกเราเนี่ยจะต้องสำรวจรอบๆค่ะถ้าสมมติว่าเธอเนี่ยสังเกตอะไรบางอย่างรายงานทันทีนะโอเคใส่ก่อนน่าจะเป็นใกล้บอสไฟแล้วแหละนะแล้วเราต่อกันเลยนั่นมันปลาบ้าอะไรวะเนี่ยมันน่าเกลียดเกินกว่าที่จะมีอยู่จริงแต่จริงแล้วนะผมบอกตามตรงนะปลาที่อยู่เม้งอยู่ในโลกจริงเนี่ยในโดยเฉพาะในใต้ทะเลลึกเม้งน่าเกลียดโคตรอย่าเอามันขึ้นมาเลยขอร้องไอ้สิ่งที่เม้งอยู่ในทะเลอ่ะเอาจริงแล้วไม่ต้องทะเลลึกหรอกในทะเลธรรมดาก็มีสิ่งน่าเกลียดพอละไอ้รอยเท้าบูทรองเท้าบูทนี่น่าจะเป็นของนักตกปลานะคะรอยเท้ารองเท้าบูทเหรออืมไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะตรงนี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับมันมีส่วนที่ไปได้ลึกกว่านั้นนี่ค่ะพวกเราเนี่ยไปทางนั้นไหมได้ตกปลาได้ด้วย It's fishing time babyว้าวตัวบรมเทอมไรอยู่หน้าดึงให้ขึ้นนะลูกดึงให้ขึ้นเอ้ยตัวบรมเลยเฮ้เฉลิมไอ้ฉลามโทษป่ะงั้นเราไปกันต่อเถอะไม่เสียเวลาละมีหินสมบัติหินสมบัติและสถานที่ที่เราต้องไปสำรวจอีกเราได้ไอ้ตัวนั่นมาเขาเรียกว่าอะไรนะเหยื่อตกปลามาอีก8อันเมื่อกี้เหมือนเขารู้ว่าเราจะใช้เวลาตกปลาเยอะดูเหมือนจะไม่เห็นมีอะไรเลยล่ะไอ้แดงๆตรงนั้นคืออีหยังเดี๋ยวก่อนนะมันต้องเป็นสถานที่ที่มันต้องเป็นอีเวนต์แน่ๆเลยว่ะเดี๋ยวผมขอสำรวจรอบๆก่อนไอ้มันคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะ what นี่มันดอกไม้อะไรสักอย่างป่ะวะฮะนี่มันทำไมมันเป็นสีแดงแจ๊สขนาดนั้นวะเนี่ยมันใช่เลดเอิร์ธใน Resident Evil ป่ะต้องผสมกรีนเอิร์ธแล้วมันจะได้เลือดเต็มด้วยไอ้หญ้าสีแดงสกาเลตมันสีสวยนะคะแต่ว่ามันก็ทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่ค่ะมันดูเหมือนกับว่ามันกำลังส่องแสงอยู่เลยล่ะอ๋อใช่ฉันจำได้แล้วล่ะฉันเคยได้ยินมาว่าไอ้เจ้าตัวฉันเคยได้ยินมาว่าไอ้เจ้าตัวหญ้าตัวนี้เนี่ยมันได้โผล่มาตอนที่ครอสเบลเนี่ยประกาศความอิสรภาพของครอสเบลเนี่ยแล้วผู้คนใน SSS เนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเขาเนี่ยเจอหญ้าสีน้ำเงินแปลกๆพอเวลาคริปติดเนี่ยได้โผล่มาแล้วนะใช่แล้วแหละมันสัญญาณเดียวกันเลยน่าจะเป็นอย่างเดียวกันเลยจริงเหรอใ
ฉันคิดว่าฉันได้เห็นรายงานเกี่ยวกับเรื่องนั้นใน Intelligent Division เหมือนกันค่ะมันคือย่าเพโมดาเนี่ยไอ้เพโลมาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันเนี่ยได้เริ่มโผล่มาตั้งแต่ครอสเวลเนี่ยประกาศความอิสรภาพนะและพวกเขาเนี่ยคิดว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับต้นไม้สีน้ำเงินตัวต้นไม้สีน้ำเงินใหญ่นั่นนะโอ้ใช่แล้วล่ะใช่แล้วแต่มันเป็นสีแดงนะแต่ถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นสีแดงมันหมายความว่ายังไงงั้นหรอคนคะเตรียมพร้อมค่ะ